สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับวิดีโอคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็เพิ่งไปผ่าฟันคุดมานะครับก็อาจจะยังบวมๆช้ำๆนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยอิงก็เลยขออนุญาตพูดช้าลงนิดนึงนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้เนี่ยอิงก็จะมาพูดถึง1ในสเต็ปของการดูแลผิวที่สำคัญที่สุดและเป็นสเต็ปที่อิงเห็นคนทำผิดเยอะซึ่งนำไปสู่สิวอุดตันแล้วก็การระคายเคืองต่างๆนั่นก็คือการล้างหน้านั่นพาร์ทแรกของวิดีโอนี้เนี่ยอิงก็จะมาแนะนำวิธีการล้างหน้าอย่างถูกวิธีโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์และแนะนำชื่อส่วนผสมต่างๆที่ควรระวังแล้วก็ควรมองหาในโฟมล้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยในพาร์ท2ของวิดีโออิงก็จะรีวิวผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าต่างๆที่หลายคนได้รีเควสต์มานะครับว่ามันมีส่วนผสมเหล่านี้อยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อของคุณนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงรูทีนการล้างหน้าอย่างถูกวิธีกันก่อนนะครับเป้าหมายในการล้างหน้าด้วยโฟมต่างๆเนี่ยก็เพื่อขจัดสิ่งสกปรกเช่นฝุ่นเหงื่อเครื่องสำอางหรือว่าครีมกันแดดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสิวอุดตันโฟมล้างหน้าก็เลยต้องมีส่วนผสมที่เรียกว่า surfactants ถ้าอธิบายแบบง่ายๆเลยเนี่ย surfactants ก็คือโมเลกุลที่พิเศษมากๆเพราะว่ามันชอบทั้งน้ำมันแล้วก็น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถสลายสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นน้ำมันเช่นเครื่องสำอางหรือว่าครีมกันแดดได้แล้วก็จะถูกล้างออกไปด้วยน้ำนะครับเหมือนถ้าเกิดคุณลองนึกภาพจานสกปรกที่มีคราบน้ำมันอยู่การล้างด้วยน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถขจัดความมันได้น้ำยาล้างจานต่างๆจึงต้องมีส่วนผสมของ surfactants อย่างเช่น SLS เพื่อช่วยขจัดน้ำมันเหล่านี้แต่ปัญหาของการใช้ส่วนผสม surfactants อย่าง SLS คืออะไรส่วนผสม surfactants เนี่ยมันจะไม่เลือกว่าอะไรเป็นสิ่งสกปรกหรือว่าอะไรเป็นไขมันดีบนหน้าของเรามันจะกำจัดทุกอย่างเลยนะครับและจะสามารถทำลายชั้นผิวหนังบนสุดของเราที่เรียกว่า stratum corneum ได้ซึ่งเป็นเกราะป้องกันผิวเราจากมลภาวะต่างๆแล้วก็จากการสูญเสียน้ำซึ่งก็จะนำไปสู่ความแห้งหรือว่าความระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็อยากให้ทุกคนไปลองคลิกหลังกล่องดูส่วนผสมของ surfactants ที่อยู่ในโฟมล้างหน้าที่คุณสนใจหรือว่าที่คุณใช้อยู่ด้วยหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าโฟมล้างหน้าที่มีฟองเยอะเท่านั้นถึงเป็นตัวที่มี surfactants ที่รุนแรงและโฟมล้างหน้าที่เป็นเนื้อเจลเนี่ยจะอ่อนโยนกว่าแต่จริงๆแล้วเนื้อสัมผัสของโฟมล้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงความรุนแรงของ surfactants เสมอไปแต่ส่วนผสม surfactants ต่างๆรวมถึงความรู้สึกหลังจากการใช้ตั้งหากที่สามารถบ่งบอกได้และเพื่อไม่ให้คุณเสียเงินมาลองผิดลองถูกเนี่ยอิงก็จะ list surfactants ตัวดังๆที่อ่อนโยนแล้วก็รุนแรงให้นะครับทุกคนก็เตรียมแคปหน้าจอได้เลยนะครับอย่างที่เห็นตัวดังๆที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินเนี่ยก็คือ SLS กับ SLES นะครับที่เป็นเทรนด์มากๆในตลาดตอนนี้ว่าไม่ควรใช้ SLS เนี่ยจะพบได้ในพวกผลิตภัณฑ์แดงๆแบบ Dettol หรือว่าผลิตภัณฑ์ขัดพื้นนะครับหรือว่าแม้แต่น้ำยาล้างจานก็ตามแต่ก็พบได้ในโฟมล้างหน้าต่างๆในตลาดนะครับซึ่งก็จะสามารถทำให้เกิดความแห้งแล้วก็ความระคายเคืองได้สำหรับรูทีนการล้างหน้าของอิงนะครับอิงก็จะเลือกใช้เคลนเซอร์ที่มีความอ่อนโยนมากๆเช่นตัว Crave Matcha Hydrating Cleanser นะครับตัวนี้เนี่ยอิงก็เคยพูดไปแล้วในวิดีโอก่อนๆตอนนี้เนี่ยอิงก็กำลังลองของ Then I Met You อยู่นะครับทั้งคู่ก็ใช้ Surfactants ตัวที่อ่อนโยนมากๆนะครับที่อิงได้ลิสต์ไปให้เมื่อกี้แล้วก็จะเน้นส่วนผสมดึงน้ำหรือว่า Humectants อย่างเช่น Hyaluronic Acid หรือว่า Glycerin แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายเช่นกันอย่างตัว Then I Met You ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้เบสเป็นน้ำข้าวสาเกนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของซีก้าชาเขียว PHA แล้วก็ของดีๆอีกมากมายเลยแล้วมันก็มีค่า pH ที่ต่ำกว่า6นะครับซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะกับผิวแล้วจะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองอิงก็แนะนำให้ทุกคนไปซื้อ pH strip มาเก็บไว้ที่บ้านด้วยนะครับเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างนึงที่อิงอยากเน้นมากๆเลยเนี่ยก็คือการทิ้ง surfactants ไว้บนหน้านานๆเนี่ยมันจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกอย่างเช่นเครื่องสำอางหรือว่าครีมกันแดดได้ดียิ่งขึ้นและจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดการอุดตันในผิวแต่ก็ต้องแลกมาด้วยผิวที่แห้งแล้วก็โอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในสมดุลที่ทุกคนควรจะหาให้ได้ให้กับผิวตัวเองนะครับแต่หนึ่งในวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยก็คือการใช้ oil cleanser ก่อนโฟมล้างหน้าธรรมดาของคุณ oil cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันเยอะที่ควรจะใช้ก่อนโฟมล้างหน้าปกติของคุณและเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้า
แล้วก็คนที่ใช้ครีมกันแดดเยอะเพราะว่าส่วนผสมของน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยดึงสิ่งสกปรกต่างๆที่ชอบน้ำมันอย่างเช่นเครื่องสำอางหรือว่าครีมกันแดดออกมาและเมื่อคุณตามด้วยคลีนเซอร์ธรรมดาเนี่ยส่วนผสมของ Surfactants มันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะล้างทุกอย่างออกไปได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นจากปกติที่คุณอาจจะต้องทิ้ง Surfactants ไว้บนหน้านานถึง30วิคุณก็อาจจะลดลงมาได้เหลือแค่10วิแล้วก็ลดความแห้งกับความระคายเคืองไปได้ด้วยส่วนตัวเนี้ยอิงก็แนะนำตัว Haralabo Cleansing Oil หรือว่า Pharmacy Green Clean กับ Then I Met You Cleansing Balm นะครับ2ตัวหลังเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหอมนะครับซึ่งสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายจริงๆหรือว่าคนที่แพ้น้ำหอมเนี่ยก็อาจจะระวังเป็นพิเศษนิดนึงแต่ส่วนตัวแล้วสำหรับอิงเนี่ยน้ำหอมมันไม่ใช่ปัญหามากเมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์ล้างออกนะครับอีก1ทางเลือกก็คือการใช้ Micellar Water แทน Cleansing Oil นะครับตัว Micellar Water เนี่ยมันก็จะทำงานคล้ายๆกับตัว Cleansing Oil แต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยหลายคนอาจจะสังเกตว่าตัว Micellar Water มันจะทำความสะอาดไม่ดีเท่ากับตัว Cleansing Oil นะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอิงก็จะมาทำวิดีโอแยกเพื่ออธิบาย Micellar Water ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องสำอางเยอะเนี่ยก็น่าจะมีความรู้หรือว่าประสบการณ์กับ Cleansing Oil มากกว่าอิงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมาช่วยคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะครับว่าคุณเคยใช้อะไรแล้วก็ชอบอะไรต่อไปเนี่ยอิงขอพูดถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นแบบเร็วๆก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอิงชอบพบว่าหลายคนคิดว่าการใช้โทเนอร์ในสำลีถูหน้าหลังจากล้างหน้าเนี่ยจะช่วยให้มันสะอาดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับเพราะว่าโทเนอร์เนี่ยไม่มีส่วนผสมของ Surfactants เพราะฉะนั้นในทางเคมีเนี่ยมันจะไม่สามารถขจัดสิ่งสกปรกได้เหมือนกับการล้างจานด้วยน้ำเปล่าที่อิงได้อธิบายไปแล้วและการถูด้วยสำลีเนี่ยมันก็เป็น physical exfoliation อีกแบบนึงที่สามารถทำลายเกราะป้องกันผิวได้มากขึ้นไปอีกและพวกแปรงราคาแพงๆไม่ว่าจะเป็น Clarisonic หรือว่าอย่างอื่นก็ตามเนี่ยก็เป็น physical exfoliation แบบนึงที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มการระคายเคืองในผิวได้ด้วยบางตัวที่เป็นซิลิโคนอย่างเช่นลูน่าเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงน้อยหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณล้างหน้าด้วยสเต็ปที่อิงได้บอกไปและการเลือกใช้ส่วนผสมของ Surfactants กับออยล์อย่างฉลาดมันก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นที่คุณจะต้องเสียตังค์เพิ่มในการเพิ่มสเต็ปนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนี่ยมุมมองของอิงก็คือการเพิ่มสเต็ปก็คือการเพิ่มความเสี่ยงอย่างไม่จำเป็นเอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าใจส่วนผสมพื้นฐานของ Cleanser ต่างๆแล้ววิธีล้างหน้าอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดสิวอุดตันหรือว่าการระคายเคืองแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดู Cleanser ตัวดังต่างๆที่หลายคนได้ Request มากันดีกว่าตัวแรกนะครับก็คือตัว La Roche Efficlair Purifying Foaming Gel สำหรับคนผิวแพ้ง่ายในส่วนของ Surfactants เนี่ยตัวนี้เขาก็ใช้ส่วนผสม SLES นะครับเป็นตัวที่คล้ายกับตัว SLS แล้วก็จะมีฟองเยอะแต่ว่าจะอ่อนโยนกว่าตัว SLS นิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าอ่อนโยนอย่างทีเดียวแล้วก็โอกาสที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ความแห้งก็ยังถือว่าสูงในมุมมองของอิง Surfactant ตัวต่อไปก็คือตัว Coco Betaine ที่จะมีความอ่อนโยนกว่ากลุ่ม SLS กับ SLES แต่ว่าก็ยังมีโอกาสทำให้เกิดการระคายเคืองได้มากกว่าญาติของมันที่ชื่อว่า Coco Hydropropyl Betaine หรือว่า Cap B อิงก็เลยไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกใช้ตัว Cap B ไปเลยเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยส่วนนึงที่บอกว่าการผสม SLES คู่กับตัว Cap B เนี่ยมันจะสามารถทำให้ Surfactants ทั้ง2ตัวมีความอ่อนโยนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในมุมมองของอิงคิดว่ามันอาจจะมีตัวเลือก Surfactants อื่นๆที่ดีกว่าแล้วก็อ่อนโยนมากกว่านะครับถ้าเกิดเรามาดูส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับไม่มี Humectant ไม่มี Antioxidant แล้วก็ไม่มีส่วนผสมต่างๆที่อิงคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการโฟมล้างหน้าที่ล้างหน้าได้แล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างเดียวและไม่ต้องการอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นในส่วนของค่า pH ตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอิงก็เลยคิดว่าเป็นคลีนเซอร์ที่โอเคนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น่าประทับใจในด้านไหนเท่าไหร่ตัวต่อไปก็คือ Acne Aid สีแดงที่เขาบอกว่าเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเช่นกันตัวแรกก็คือ Sodium Lauryl Sulfosinate นะครับเป็นตัว Surfactant ที่อ่อนโยนมากๆแล้วก็ Disodium Lauryl Sulfosulfinate นะครับซึ่งก็เป็นอีก1ตัวที่อ่อนโยนมากๆแล้วก็มีสารทำฟองเช่น Coco Hydropropyl Betaine กับ Myristic Acid ที่สามารถทำให้เกิดความแห้งได้แต่ว่าตัวนี้ก็มี Humectant อย่าง Glycerin ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้เหมือนกันนะครับสำหรับค่า pH เนี่ยตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเช่นกันโดยรวมแล้วเนี่ยอิงก็เลยคิดว่า Cleanser ตัวนี้เป็นตัวที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเพราะว่าส่วนผสมของ Surfactants เนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนทุกตัวนะครับและจากการลองใช้ดูเนี่ยอิงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแห้งจนเกินไปแต่ก็เป็นอีก1ตัวที่ไม่ค่อยมีส่วนผสมที่น่าสนใจเท่าไหร่สำหรับอิงนะครับต่อไปก็คือตัว Senka Perfect Whip Foam Cleanser ตัวนี้เขาก็จะไม่ได้ใช้ SLS หรือว่า SLES นะครับแต่ว่าก็จะมีตัวทำฟองแล้วก็ตัว Surfactants อื่นๆค่อนข้างเยอะอย่างที่อิงได้ไฮไลท์ไว้ให้ตรงนี้นะครับ
ตัวนี้เนี่ยอิงก็ยังไม่เคยลองใช้เองนะครับแต่ว่าจากการดูส่วนผสมแล้วเนี่ยอิงคาดว่ามันน่าจะทำให้เกิดความแห้งตึงได้เล็กน้อยปัญหาใหญ่ของตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ค่า pH นะครับที่อยู่ประมาณ8ซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็มีโอกาสทำให้เกิดความแห้งแล้วก็ความระคายเคืองได้เยอะสำหรับตัวนี้เนี่ยคุณก็ควรจะตามด้วยโทเนอร์เพื่อปรับสมดุลค่า pH ของผิวคุณนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การเพิ่มสเต็ปแล้วก็การเพิ่มความเสี่ยงโดยใช้เหตุในมุมมองของอิงตัวต่อไปนะครับก็คือตัว Cetaphil Gentle Skin Cleanserตัวนี้เนี่ยอิงก็เคยใช้ในสมัยเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอิงไม่ชอบคลีนเซอร์ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆปัจจัยเลยมันใช้เซอร์ฟักเทนตัว SLS นะครับซึ่งเป็นตัวที่รุนแรงที่สุดแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นในอินกรีเดียนลิสต์เลยในมุมมองทางธุรกิจเนี่ยอิงคิดว่าตัวนี้เป็นสูตรที่ทาง Cetaphil เนี่ยใช้มาหลาย10ปีแล้วเลยไม่กล้าเปลี่ยนแปลงสูตรเพราะว่ามี cult followers หรือว่าคนที่ใช้มานานหลาย10ปีแล้วถึงแม้ว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายแล้วก็การเน้นsurfactants ที่อ่อนโยนกว่า SLS และค่า pH ของตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 6.8 นะครับซึ่งก็สูงกว่าที่ควรจะเป็นเช่นกันอีกอย่างนึงที่ทำให้อิงมั่นใจว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสูตรเนี่ยก็เพราะว่าตัวนี้มีสารกันบูดจากกลุ่มพาราเบนค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเทรนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมสกินแคร์เนี่ยก็คือการเลิกใช้พาราเบนตอนนี้เนี่ยอิงก็เชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าอิงต้องไม่ชอบพาราเบนแน่ๆเลยแต่ความจริงแล้วอิงอยากให้ทุกคนเลิกตัวพาราเบนนะครับทุกครั้งที่อิงเห็นแบรนด์ต่างๆใช้คำว่าพาราเบนฟรีเพื่อการตลาดเนี่ยอิงก็รู้สึกอยากจะมองบนมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยหนึ่งที่ใช้พาราเบนในเปอร์เซ็นต์สูงมากๆแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ว่าพาราเบนเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งแต่ว่าในโลกสกินแคร์เนี่ยเราจะไม่ใช้พาราเบนเกิน 1% แล้วมันก็ถือว่าเป็นกลุ่มสารกันบูดที่มีความปลอดภัยมากที่สุดและแพทย์ต่างๆกลับพบเคสของ contact dermatitis หรือว่าการแพ้กับการระคายเคืองที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้สารกันบูดที่มาทดแทนพาราเบนเพราะฉะนั้นหลังจากวิดีโอนี้เนี่ยอิงก็หวังว่าทุกคนจะรู้แล้วนะครับว่าพาราเบนฟรีเนี่ยมันเป็นแค่การตลาดอย่างหนึ่งและอิงก็อยากให้คุณสังเกตดีๆด้วยว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเขาใช้สารกันบูดอะไรมาทดแทนพาราเบนอย่างเช่นตัว Origins Frothy Wash นะครับที่เขาใช้ตัวทดแทนพาราเบนที่มีความเสี่ยงแล้วก็ความอันตรายมากกว่าเยอะเลยเอาล่ะครับอิงก็ได้สรุปทุกอย่างไว้ให้ในเทเบิลนี้นะครับเพื่อที่คุณจะได้เอาไว้ดูแบบง่ายๆเลยและอย่างที่เห็นเนี่ยอิงก็ได้เพิ่มเติมคลีนเซอร์ตัวอื่นที่ดังๆเข้าไปให้ด้วยสำหรับวิดีโอวันนี้เนี่ยอิงก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างหน้าอย่างถูกวิธีนะครับถ้าเกิดคุณต้องการความช่วยเหลือในการดูว่าคลีนเซอร์ที่คุณสนใจอยู่เนี่ยใช้ surfactants อะไรอิงก็แนะนำให้เข้าไปเว็บไซต์อย่าง Paula's Choice หรือว่า Inside Coder เพื่อดูได้นะครับสองเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาก็จะมีดาต้าเบสอธิบายส่วนผสมต่างๆให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วเว็บพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยคุณลดโอกาสในการซื้อคลีนเซอร์ที่แห้งเกินไปหรือที่ทำลายเกราะป้องกันผิวคุณได้ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็ช่วยกด subscribe แล้วก็ like หรือว่าแชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยนะครับและเช่นเคยอิงก็จะใส่งานวิจัยทั้งหมดที่ได้อ่านเพื่อนำความรู้มาให้ทุกคนลงไปใน description box ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับ